นรสิงห์ที่ผ่านมานะครับคนนี้ครับสูงเกงสีแดงนี่ชูชัยลูกพ่อดำคนเดิมนะครับหรือว่าปัจจุบันคือชูชัยเพชรเมืองวิเศษนี่คุณเติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติหรือเสียดำครับเจ้าของศึกครั้งนี้ครับศึกเพชรทองคำยกที่1และ2รวมกันสวมกางเกงสีแดงครับนักชกอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับชูชัยเพชรเมืองวิเศษอายุ21ปีกางเกงสีเงินนั้นมวยขอนแก่นครับยอดธงชัยแก่นนรสิงห์อายุ21ปีเท่ากันนี่เมืองชนจิรพันธ์ครับลูกพี่ของกางเกงสีแดงครับแม่เล่นของหนักแล้วครับยอดธงชัยเดินเลยครับดูครับว่าคู่มวยดูเดือดประจำปี2534ของเวทีราชดำเนินนั้นเป็นอย่างไรจิ้มแล้วครับโอ้โหมาของแข็งทั้งนั้นโอ้โหมาเป็นชุดดูครับหืมหนักหนักทั้งนั้นครับยอดธงชัยอัปคัตทุกตรงมีทุกอย่างหืมชูชัยต้องกันเชียงถอยเลยครับหนีแล้วไม่ไหวครับมาแรงเหลือเกินหนากว่าด้วยครับจิ้มท้องอีกดูครับมาเป็นชุดขึ้นมานั้นผู้ชมเสมอชูชัยนะครับแต่ว่าขณะนี้ชูชัยแย่แล้วเอาแล้วครับออกแข้งซ้ายแล้วหมายต้องเตะให้หยุดครับวางแข้งแล้วโต้แล้วเอาแล้วครับปิดแล้วโต้แล้วครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายสู้กับหมัดขวาโอ้โหดูครับโต้กันหนักๆจิ้มหมัดโอ้โหมากันหนักๆทั้งสิ้นครับต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วครับสวมหมวกกันน็อกแล้วโต้แล้วโอ้โหหมัดกับเท้าครับหมัดกับแข้งใครจะดีกว่ากันดูครับต่อยโอ้โหต่อยลำตัวแรงเหลือเกินครับล่างสลับบนสลับล่างชักตัวแข็งแล้วแข็งใจวาง3แข้ง4แข้ง5แข้ง6แข้งเอาแล้วโอ้ยมาเกือบหงายท้องครับไม่มีเชือกจะยุ่งเลยเอาแล้วครับดูครับนี่คือคู่มวยดูเดือดแห่งปี2534ของเวทีราชดำเนินไม่มีเชือกในยุ่งเลยนะครับชูชัยหงายหลังติดเชือกตลอดครับอัปคัตวางแข้งโต้โอ้โหต่างคนต่างโดนจิ้มดูครับหมัดขวาทางเดียวกับแข้งซ้ายแข็งแล้วครับชูชัยชักแข็งแล้วจุกนี่มันแข็งนะครับโอ้โหดูครับถั่วหมวกกันน็อกอีกแล้วหมดยกเดินไม่ไหวเลยครับผู้ชมปรบมือให้เลยครับต้องประคองเลยครับไม่ไหวครับเดินเข้ามุมไม่ได้ครับพี่เลี้ยงต้องอุ้มเลยนะครับดูครับต่อยลำตัวจนแข็งหมดแล้วครับมวยนี่พอจุกนี่มันแข็ง1 2 3 4 5โอ้โหเตะด้วยแข้งทั้ง6ดูครับลูกนี้เกือบหล่นเลยครับไม่มีเชือกดีหล่นแน่นอนโอ้โหแข็งใจโต้แล้วครับนี่คุณ2ยอดธงชัยได้เปรียบ2เท่าตัวโอ้โหต่อยเกือบหล่นไม่มีเชือกในยุ่งเลยครับถ้าต่อยกลางเวทีนี่เรียบร้อยแน่นอนขายังอ่อนเลยครับโชคดีนะครับที่ชูชัยนั้นสู้ข้างเชือกเลยประคองเอาไว้ครับกางเกงสีเงินได้เปรียบ2เท่าตัวครับชมกันต่อเอาแล้วครับเล่นหมัดยกที่1 2มาขึ้นยก3เล่นหมัดเล่นเข่าแล้วดูครับเด้งเข่าแม่ยอดธงชัยนี่มาหลายอย่างครับแม่1 2มาเล่นมาเอาแล้วครับฟันศอกสลับเอาแล้วมาเล่นหมัดอีกแล้วเล่นเข่าครับตอนนี้แม่เปลี่ยนแผนตลอดนะครับโอ้ยศอกตรงนี้โอ้โหเหลือเกินจริงๆครับต้องสวมหมวกกันน็อกครับตัดลำตัววางแข้งสู้แล้วดูครับเน้นลำตัวครับล่างสลับบนสลับล่างดูครับจิ้มลำตัวโอ้โหเอาแล้วครับแทงสู้ดูครับเอาแล้วครับเขาบอกมวยหมัดจะแพ้มวยเข่าจริงหรือเปล่าดูครับเขาบอกกับมวยหมัดจะแพ้มวยเข่าจริงไหมดูครับแทงสู้ครับโอ้โหหมัดโอ้โหไม่มีเชือกมีไปแล้วนะครับแทงสู้อีกโอ้โหดูครับจิ้มต่อยทั้งตัวเลยนะครับแทงสู้เอาแล้วครับแทงดักดอยต่อยลิ้นปี่ดูครับแทงสู้อีกเล่นกันแรงเหลือเกินจริงๆครับโอ้โหต่อยเอาแล้วครับแทงสู้แม่ทางคนต่างแข็งด้วยต่อยโอ้ยขึ้นขบวนอีกแล้วครับต่อยกันเหลือเกินจริงๆครับนี่คุณแสงเดือนโคชาครับภรรยาของคุณเมืองชนจิรพันธ์คุณแสงเดือนสั่งให้สาดแข้งซ้ายแล้วครับเมื่อสักครู่ทำมือกันเอาแล้วครับแทงสู้แล้วสาดแข้งแล้วเอาแล้วครับภรรยาหัวหน้าคณะสั่งแล้วครับต้องฟังมากกว่าหัวหน้าคณะสั่งซะอีกเอาแล้วครับ4 5แข้งเอาแล้วครับ6แข้งหยุดเหมือนกัน7แข้งหยุดเหมือนกันครับยอดธงชัยมานี่ครับทำตามภรรยาหัวหน้าคณะนี่ไม่เสียหลายจิ้มอีกแล้วยอดธงชัยจิ้มอีกแล้วโอ้โหดูครับเอาแล้วครับวางแข้งอีกแล้วมาหึงแทงซ้ายยุ่งเหมือนกันครับถีบไปอีก
โอ้โหมวยคู่นี้นี่แหละครับคือคู่มวยดุเดือดแห่งปี2534ของเวทีราชดำเนินครับโอ้โหชกกันเหลือเกินจริงๆจิ้มอีกแล้วครับเอาแล้วครับ3แข้ง4แข้งแทงเข่าทิ้งโอ้ยเอาโอ้ยหยุดเหมือนกันยอดไม้จิ้มหมัดต่างคนต่างมีคนละก๊อกครับหลักกันทำเอาอีกแล้วมาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วจิ้มหมัดอีกแล้วโต้แล้วครับชูชัยเนี่ยศอกหนักหมดยกที่3โอ้โหชูชัยปลายยกได้ดีเหลือเกินครับโอ้โหดูครับจิ้มทองอีกแล้วครับแทงสู้ครับดูครับยอดธงชัยชูชัยแทงโอ้โหแทงแหลมด้วยนะครับจิ้มหุบแทงหน้าทองโอ้โหครับคุณทีผมทีครับดูครับเล่นกันแรงๆทั้งนั้นโอ้โหเหลือเกินจริงๆโดนฮุกตรงนี้หน้าหงายไปเลยนะครับไม่ชกข้างเชือกนี่ยุ่งเหมือนกันดูครับหน้าผากอีกแล้วดูครับดูครับถ้าไม่มีเชือกกั้นเวทีนี้ไปแล้วลูกนี้ตกแน่หมดยกที่3ครับสถานการณ์ยังเท่าเดิมครับยอดธงชัยยังได้เปรียบ2เท่าตัวชมกันต่อครับยกที่4ยอดธงชัยเอาแล้วครับออกมาเตะอีกแล้วคราวนี้มามีเตะเจาะยางด้วยครับเคลียร์ล่างว่าชูชัยก็เล่นข้างเชือกตลอดครับออกข้างนอกไม่ได้ครับโดนหมัดแล้วมันหล่นแล้วลุกไม่ไหวครับเอาเชือกพิงเชือกดีกว่าครับดูครับเอาเชือกประคองตัวเองเอาไว้กรรมการพยายามจะเรียกให้ออกมานอกเชือกชูชัยบอกแหมถ้าออกนอกเชือกผมเสียเปรียบครับชูชัยเป็นรองอยู่นะครับเพราะว่าตัวแกบางกว่าแล้วครับน้ำหนักนี้เป็นของยอดธงชัยเขามวยนี่บางทีชกกันต้องดูน้ำหนักด้วยนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักธรรมชาติอยู่ที่ใครยอดธงชัยมาอีกแล้วครับเอาแล้วครับมาเข่าด้วยถีบด้วยชูชัยก็อยู่ข้างเชือกแล้วครับไม่ออกครับเอาแล้วครับพอยอดธงชัยไม่เดินชูชัยต้องเป็นฝ่ายเดินอยู่กลางเวทีจะเสียเปรียบนะครับเพราะบางกว่าเน็บเข่าหาเหลี่ยมกันอยู่แม่มวยคนนี้ชกกันอมฤตจริงๆเน็บเข่าแล้วครับเอาแล้วครับเอาเข่าอัดหน้าขาไว้ขีบยอดธงชัยถอยออกไปแล้วเดี๋ยวก็ดองเดินเข้าแล้วครับแกเป็นมวยเดินอยู่แล้ววางแข้งไม่โดนชูชัยนั้นชกเกมรุกไม่ค่อยดีนะครับเกมรับจะชกได้ดีกว่าวางแข้งไม่โดนอีกแหมลูกนี้โดนเกี่ยวข้างล่างเหนื่อยด้วยกันเลยครับยกนี้เลยเพลาๆหน่อยยกที่4ครับหมดยกที่4ชูชัยชักอ่อนระโหนกันเพราะว่า1 2มันโดนมาเยอะครับเสียดายครับชูชัยชักท่าอ่อนๆครับอย่างว่าครับ1 2 3นั้นบู๊กันแรงเหลือเกินพอยกท้ายๆก็ชักจะเหี่ยวลงแล้วอย่างไรก็ตามครับเสียดำครับเติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติโปรโมเตอร์ผู้จัดศึกคราวนี้ก็ประกาศแล้วครับบอกว่าไม่ว่าจะออกมาอย่างไรครับทั้งคู่จะได้โบนัสคือว่าอัดฉีดพิเศษคนละ 10,000 บาทเพราะว่าชกได้ประทับใจเหลือเกินก่อนเน็บครับเน็บไม่ได้ครับบางกว่าครับกล้ำลำบากเกงสีเงินครับได้เปรียบแล้ว15เท่าตัวก็คงลำบากนะครับเพราะว่าชูชัยนั้นก็เรียวแรงน้อยลงครับสาดแข้งครับเอาแล้วครับสาดแข้งเปล่าละแม่แต่ว่ารูปแกไม่ดีครับรูปมวยไม่ดีโดนแล้วไปแอนไปเซซะเลื่อยแกว่งเลยครับมวยถ้ารูปมวยแกว่งนะครับหลักไม่ดีนี่เตะเข้าได้แต่คะแนนก็ไม่ค่อยดีครับโดนแหมพยายามจะไล่ทันครับสาดก็ดีกองเชียร์ก็พยายามจะเชียร์ครับว่าให้สาดอีกสัก20ดอกชัดๆนี่มีสิทธิ์ชนะเหมือนกันเน็บเอาแล้วครับแล้วครับแทงแหมแกฮึดช้าไปนิดยก4ไม่ฮึดนะครับมาฮึดยก5แหมถ้าหากว่ายก4ทำแบบนี้ได้เชียร์เลยนะครับยอดธงชัยแกปล้ำฟัดอย่างเดียวกับแกให้อยู่ใกล้ๆติดๆนี่ชูชัยจะได้ออกอาวุธไม่ชัดเจนสิงปีกลองก็เชิดแล้วครับกองเชียร์ก็พยายามเชียร์ให้เดินลุยเตะไม่เข้าลงนี้มวยรองนี่เตะเบาๆก็เฮดังลึกเกินเลยครับกองเชียร์มวยรองนี่เยอะครับดูครับเตะไม่ค่อยโดนแต่ว่าเฮกันแน่นหมดยกสุดท้ายชูชัยชูกำปั้นคิดว่าไล่ทันนะครับแต่ดูแล้วนี่1 2มันเสียเยอะครับ1 2ต้องแรงเหลือเกินผู้ชมปรบมือครับให้กำลังใจที่ชกกันได้ดูเดือดมากครับนี่คือคู่มวยดูเดือดแห่งปี2534นะครับก็ทางน้ำเงินครับ1 2ไปเสียเยอะครับอาการแย่เลยนะครับไล่ไม่ทันครับก็ยอดมวยคู่นี้